ทุกคนครับราว15ปีที่คุณทักษิณใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะครับหากว่าวันพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านจันทร์ส่องล่าทางโหราศาสตร์จีนเขามีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเลขที่ของบ้านจันทร์ส่องล่าเนี่ยมีผลทำให้มีความเดือดเนื้อร้อนใจแถมยังส่งผลไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่จะได้รับการพักโทษในวันที่18หรือ22กุมภาพันธ์ทางครอบครัวชินวัตรนะครับก็ได้เตรียมบ้านจันทร์ส่องล่าเอาไว้รอรับนะครับทางด้านของโหราศาสตร์จีนนักโหราศาสตร์ได้มีการออกมาทำนายเลขที่บ้านนะครับบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความเดือดเนื้อร้อนใจมีผลถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับช่วงเวลาของการปล่อยตัวคุณทักษิณครับทุกคนคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจช่วงกลางดึกของวันใหม่ถือเป็นฤกษ์มงคลสอดคล้องกับชื่อบ้านชื่อจันทร์ส่องล่านะครับกรณีนี้คุณแพทองธารชินวัตรนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับบอกว่าเตรียมต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับพักโทษตามที่มีกระแสข่าวย้ำกระแสข่าวนะครับวันที่18กุมภาพันธ์นี้โดยทางครอบครัวเนี่ยก็เตรียมให้การต้อนรับที่บ้านจันทร์ส่องล่ามีกำหนดจะออกมาเวลาใดยังไม่ทราบรายละเอียดทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีข่าวจากแวดวงการเมืองไปถึงแนวโน้มการปล่อยตัวอดีตนายกทักษิณด้วยได้รับการพักโทษวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลตำรวจช่วงเวลา 00.01 เป็นต้นไปแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านพักส่วนตัวซอยจรัญสนิทวง69เลขที่เนี่ยเขาบอกเลยนะครับ472และ474โดยทางด้านของซินแสนักโหราศาสตร์จีนคนหนึ่งได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเป็นนักโหราศาสตร์จีนแล้วก็ฮวงจุ้ยกว่า11ปีได้ให้ข่าวกับทีมข่าวเจาะประเด็นของไทยรัฐเนี่ยนะครับบอกว่าจากการวิเคราะห์เลขที่บ้านอันเนี้ยเกี่ยวโยงกับอดีตนายกหากพักโทษแล้วคุณทักษิณกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ความสบายใจยังไม่เกิดขึ้นมีความกดดันสูงทำเรื่องส่วนตัวและทางการเมืองพึ่งพาคนอื่นยากนะสินแสบอกไว้แบบนี้เมื่อทำนายไปถึงตัวเลขอายุ74ปีมีผลต่อเลขที่บ้านพบว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็ยังไม่หายดีมีผลระยะยาวเกิดการสะสมของโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวที่บ้านนี้ก็ยังไม่หายขาดนะครับส่วนการทำงานเบื้องหลังการเมืองก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักทำเพื่อคนอื่นมากกว่าทำเพื่อตัวเองไม่ว่าจะทำให้ครอบครัวหรือคนภายนอกดังนั้นก็จะเห็นว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็มีความพยายามเปลี่ยนให้คนเรียกชื่อบ้านจันทร์ส่องล่ามากกว่าเรียกเลขที่บ้านนะครับเพราะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดลักษณะหนึ่งซินแสบอกว่าตามโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนการที่คุณทักษิณกลับมาที่บ้านจันทร์ส่องล่าต้องมีการแก้เคล็ดด้วยการเปิดพื้นที่หน้าบ้านให้โล่งโปร่งเปิดไปเลยโล่งโปร่งนะครับแล้วก็ต้องมีการคำนวณแรงปะทะแรงปะทะเข้ามารอบๆ บ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขให้พลังเหล่านั้นเนี่ยมันลดลงฤกษ์ยามในวันพักโทษคิดว่าหากเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจเวลา 00.01 เที่ยงคืนเป็นต้นไปตามโหราศาสตร์จีนถือว่าเป็นฤกษ์ยามคาบเกี่ยวกับวันใหม่เมื่อมาผนวกกับชื่อบ้านจันทร์ส่องล่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกื้อกูลกันเพราะว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนโมงยามถือเป็นธาตุน้ำแต่ก็มีสิ่งที่กังวลเรื่องเงินหากต้องจ่ายเงินมากกว่าปกติในช่วงนี้จะส่งผลเสียอาจนำไปสู่การถูกตรวจสอบถูกมองไปในทางร้ายมากกว่าดีฤกษ์ยามนี้นะครับทุกคนมันมีผลต่อการเกี่ยวโยงกับผู้นำประเทศด้วยก็คือมีผลต่อคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลตำรวจในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะมีการดูฤกษ์ยามมาก่อนเพราะปกติคนป่วยถ้าจะออกจากโรงพยาบาลไม่ออกตอนเที่ยงคืนแต่จะไปออกตอนรุ่งเช้าหรือบางคนก็ใช้วิธีไปพักที่อื่นก่อนที่จะเข้าบ้านตัวเองนะครับอันนี้ซินแสบอกไว้ตามโหราศาสตร์จีนแม้คุณทักษิณกลับมานั่งอยู่เบื้องหลังการเมืองแต่ว่าถ้ายังอยู่ในบ้านจันทร์ส่องล่าก็จะทำให้มีการเติบโตทางการเมืองที่ยากมากกว่าในอดีตจากข้อมูลเนี่ยก็พบว่าการกลับมาบ้านจันทร์ส่องล่าในครั้งนี้ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นการกลับเข้ามาพักในรอบเกือบ15ปีหลังจากเดินทางออกนอกประเทศครั้งที่2ไปใช้ชีวิตในต่างแดนกว่า15ปีนะครับทุกคนครับการกลับมาที่บ้านจันทร์ส่องล่าของคุณทักษิณเนี่ยหลังจากที่ไปนอนรักษาอาการป่วยเรียกว่าไม่ได้เข้าคุกก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14มานานกว่า180วันแล้วนะครับหลังจากที่กลับมาบ้านเนี่ยก็มีเงื่อนไขการคุมประพฤติระหว่างพักโทษเหมือนกันนะครับ
เงื่อนไขก็คืออย่างนี้ครับมี8ข้อด้วยกันนะครับหากผิดเงื่อนไขก็จะถูกนำกลับไปคุมขังไว้ที่เรือนจำตามเดิมและก็จะถูกลงโทษทางวินัยด้วย8ข้อก็คือ1ผู้ที่ได้รับการพักโทษเนี่ยต้องอาศัยอยู่ตามแหล่งที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำนะครับถ้าสมมติว่าแจ้งไว้ที่บ้านจันทร์สองล่าก็ต้องอยู่ที่จันทร์สองล่านะครับ2ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็หมายความว่าต้องอนุญาตก่อนถึงจะได้ออก3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีก 4. ต้องประกอบอาชีพโดยสุจริต 5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา 6. ห้ามพกพาอาวุธ 7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติของตัวเอง 8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนทั้งนี้ถ้าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดก็จะได้รับใบบริสุทธิ์มีได้รับใบบริสุทธิ์ด้วยนะครับและพ้นโทษไปตามคำพิพากษาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไปนะครับต้องรอดูนะครับทุกท่านทุกคนครับพรุ่งนี้คุณทักษิณเนี่ยจะได้พักโทษแล้วก็กลับมาที่บ้านจันทร์สองล่าตามที่สินแสเขาได้ออกมาบอกไว้หรือเปล่านะครับติดตามครับ